สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ออยจะพาเพื่อนๆมานี่ค่ะผัดมะระนะคะมะระใส่ไข่เนาะแต่ออยจะทำแบบทอดใส่ไข่อะไรเงี้ยทอดมะระใส่ไข่นะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะเทียมใส่ลงไปผัดนะจ๊ะไข่ก่อนเปิดไฟอ่อนนะคะอ่อนไว้ก่อนตอกไข่ถ้าอ่อนจะเอาคาราไปผัดก่อนค่ะผัดลงไฟมันหอมนะคะในไฟหน่อยไปเรื่อยๆนะจ๊ะมันสุกมะระเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะจ๊ะใกล้ละขยายก่อนกระจายนะจ๊ะกระจายให้ทั่วถึงกระจายแล้วเราก็จะราดไข่ลงไปไข่นี่ออยก็จะใส่แม็กกี้ลงไปนิดนึงนะคะพอเค็มเนาะแม็กกี้ลงไปนะคะแล้วก็ผงปรุงนิดนึงปรุงใส่ลงไปนิดนึงแม็กกี้กับผงปรุงนะจ๊ะคนไข่สองฟองนิดเดียวเองเนาะเราก็จะจัดการเลยนะจ๊ะเทลงไปเลยน่ากินไหมเอ่ยถึงข้างล่างเนาะแวบเราจะพริกนะจ๊ะไม่งั้นถ้าเจ้าก็พริกก็ได้เด้อพริกนะจ๊ะพริกอยู่นี่ไงเจ
ริกลงไปชุ่มโอ้สวยเลยค่ะมันเป็นแข็งหน่อยจะได้สวยสวยพริกเนี่ยเห็นไหมกินเนาะน่ากินไม่เอ่ยเราก็จะพริกทีนะคะหนึ่งนะคะก่อนฟองตะลิวหิ้วกระทะนะจ๊ะในห้องครัวจ้ะไม่เอ่ยหนูน่ากินแม่สีเขียวสดใสสวยเนาะมันมันเหมือนไอ้นี่เลยไข่ทอดใบเตยเนาะเออเนาะไข่ทอดน้ำใบเตยมันคงจะหอมใบเตยเนาะเออความคิดดีเดี๋ยววันหลังจะลองทำดูไม่เคยเห็นใครทำเลยอ่ะสวัสดีค่ะสีเด้อกะสีเด้อไข่ทอดไข่ทอดอะไรนะไข่ทอดใบเตยเดี๋ยวพี่ก็จะตักใส่ในจานนะจ๊ะไฟก็ปิดแล้วนะจะปิดไฟก่อนไฟก่อนเดี๋ยวจะตักใส่จานใส่จานจานตะกี้นั่นแหละจานเก่านั่นแหละเออเนี่ยมันจะเทเลยดีกว่าง่ายดิรวดเร็วทันใจนะจ๊ะแหมเรียบร้อยแป๊บเดียวเองเรียบร้อยนะจ๊ะเรียบร้อย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 ไข่ไข่ผัดมะละว่ามะละทอดไข่ก็ได้อร่อยค่ะไม่ต้องใส่อะไรเยอะๆค่ะใส่แค่เมกี้กับผงปรุงรสก็พอน่ากินไหมเอ่ยขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ